มรับงานรองนายกรัฐมนตรีแล้วได้กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาอีกเนี่ยกรรมการผมมีทั้งหมด39คณะแต่ละคณะนี่ต้องใช้เวลาประชุมชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงน่ะผมกลัวว่ามันจะผิดพลาดแล้วอีกประการหนึ่งนะเมื่อทำงานแล้วไม่ใช่ประชุมอย่างเดียวไงมันต้องติดตามงานแล้วก็ดูเรื่องในบางครั้งอย่างในพื้นที่อย่างชายแดนภาคใต้นะสธนช.เนี่ยมันต้องลงไปสัมผัสอย่างเวลาน้ำท่วมหรือฝนตกหนักมันต้องไปทำแผนส่วนหน้าส่วนหน้าต้องไปประเมินอะไรความเสียหายแล้วต่างๆมันมีเยอะไปหมดเลยทำงานให้ดีนะครับในหน้านี้เนี่ยแล้วถ้าในวันข้างหน้าถ้างานน้อยๆก็เราก็ไม่ลาออกอย่างบางท่านเนี่ยงานเขาอาจจะไม่รัดตัวมากก็ไม่ต้องลาออกแต่ก็กลัวงานจะเสียไงถ้าเราทำสองอย่างถ้าเราไม่เลือกเอาอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็มันเสียหายได้นะครับก็เพื่อส่วนรวมจริงๆแล้วก็คนที่จะเข้ามาก็เป็นวัยรุ่นน่ะวัยรุ่นหนุ่มนะพรรคแล้วก็เราก็ดูโครงสร้างของพรรคเนี่ยค่อนข้างพัฒนาออกเป็นคนหนุ่มสาว